ภารกิจต่อไปเราจะต้องใช้รถมีที่เดียวในประเทศไทยรถนี้เรียกว่ายานโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกพร้อมแล้วขึ้นรถไปเร็วดิไปเร็วดิไปเข้าค่ายของเรานะครับจะมียามเฝ้าถ้าเขาถามว่าชินจังไอเราตอบว่ามาแล้วครับแบบเบลๆสองดูตัวอย่างนะชินจังมาแล้วครับโอเคสวัสดีบอยส์เจอร์นี่ภารกิจพิชิตใจวันนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการเอาติ้งของหนุ่มๆทั้ง12คนจากความฝันที่จะได้ชิลเอาติ้งสุดชิลริมทะเลกลับกลายเป็นเอาติ้งสุดโหดมองลงไปและในตอนนี้หนุ่มๆทั้ง12คนก็เปลี่ยนชุดพร้อมลุยกับทุกภารกิจแล้วงานนี้จะโหดมันหาขนาดไหนต้องติดตามทะเลที่กูใฝ่ฝันมาถึงกูเจออะไรวะเนี่ยมาถึงหมอกแอบเตะตูดกูด้วยประเด็นเนี่ยไม่ได้ทากินมาแดดไปด้วยคุณมาที่นี่คุณไม่เตรียมมาได้ยังไงครับผมเนี่ยเตรียมมาตลอดนะฮะเวลาที่จะมาแดดอย่างเงี้ยผมเตรียมมาเลยนะฮะนี่ดีดีทีมกันแดดแตงโมจุฬาเฮิร์บผมบอกเลยว่าโอ้โหนี่ไม่เป็นกันตัวด้วยหรือเปล่าคุณมาเลยคุณทาคอทาหน้านะครับผมยังไม่ได้ทาเลยผมบอกเลยว่าคือใช้แล้วเนี่ยปกติกันแดดใช้แล้วหน้าต้องวอกแต่ว่าอันนี้ทาแล้วทาแล้วไม่วอกนะครับผมกดๆเอานะกันแดดกันน้ำกันเหงื่อไม่ต้องห่วงคุณจ๋าวันนี้เราเนี่ยเจอแดดทั้งวันดูจากทรงเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อหาว่าผมโม้นะครับผมดูหน้ากล่องได้เลยนะครับใช่ต้องคอนเฟิร์ม SPF 50 PA บวกเนี่ยหมายความว่าเอาอยู่ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ากันแดดเยอะเอาอยู่มันแค่2มัน3บวกผมก็บวกเพิ่มไปเพราะผมชอบด้วยส่วนตัวผมชอบด้วยส่วนตัวครับผมเฮ้ยแต่ไม่เหนียวนะไม่เหนียวครับไม่มีดำครับผมวันนี้หล่อทุกคนครับและนอกจากที่จะช่วยกันแดดแล้วรู้ไหมช่วยอะไรอีกช่วยอะไรครับผมทาทุกวันเนี่ยบำรุงหน้าไปในตัวด้วยหล่อผมจะได้หล่อขึ้นหน้าเนียนเลยเอางี้คือเห็นที่คุณเห็นผมหล่อทุกวันเนี่ยคุณเห็นผมหล่อทุกวันเนี่ยนี่มันคือเคล็ดลับของผมเองโอ้ยงั้นพี่ก็ไม่หล่อดาวมฤตยูเนาะตัวเนี้ยมันแย่จริงเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าน้องรักอัศรีน้องรักพี่แน่นอนน้องยังอยู่เนี่ยแปลว่าน้องเนี่ยเชื่อใจพี่ถ้าเกิดอยากได้นะครับน้องรีหาซื้อง่ายๆนะครับ 7-Eleven มีถ้าเกิดว่าขี้เกียจเดินไปสั่งออนไลน์ได้ Shopee Lazada TikTok Shop จุฬาเฮิร์บเข้าไปเลยกลับมาทำไมอ่ะกลับมาทำไมไปก็ไปไม่มันกินน้ำผมแล้วก็ใช้ของฟรีแล้วมันก็เดินกับหนีไปเดี๋ยวภารกิจต่อไปเราจะต้องใช้รถมีที่เดียวในประเทศไทยรถนี้เรียกว่ายานโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก AAV Assault Amphibious Vehicle นะ AAV Assault Amphibious Vehicle เราจะใช้ในภารกิจการยกพลขึ้นบกของทหารนาวิกโยธินหรือมารีนซึ่งประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวฐานบกไม่มีฐานอากาศไม่มีตำรวจไม่มีนะครับมีเฉพาะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งทั้ง12นายจะต้องนั่งในรถคันนี้แล้วเราจะพาทั้งหมดไปยกคนเข้าไปสู่ป่าไปสู่ทะเลนะครับการนั่งขอให้นั่งฝั่งละ6ด้านในไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นนะครับใครที่กลัวก็จับกันไว้รับทราบรับหลังจากนี้เดี๋ยวให้ขึ้นรถทีม1อยู่ฝั่งซ้ายทีม1อยู่ฝั่งขวาพร้อมแล้วขึ้นรถไปเร็วดิขึ้นไปไปเร็วดิไปWe'll be right back.
ไอ้ทั้งหมดบ๊อบเอาลงบ๊อบโอ้ไม่ล้อมีเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเพื่อนออกมาเลยมันไงมันไงโอ้โหทุกการกระทำตั้งแต่วินาทีนี้ต่อไปจะเป็นคะแนนจะเป็นคู่มีผลหมดต่อไปจะเป็นการเข้าฐานนะอายุเยอะสุด30ยกมือใส่ล้ําอย่าขำอย่าขำอย่าใส่ล้ําทั้งหมดบ๊อบมอบดิมอบถามไม่มีใครตอบเลยอยู่ดีครับเออยกไงเอาของน้ําหงายแล้วตรงนี้แม่งเจ็บที่ทําไมถามไม่ตอบอ่ะผมไม่ได้แก่ที่สุดครับใครแก่สุดยกมือมึงว่ากูหมดหมดลุกแล้วใครแก่สุดยกมือเด็กสุดออกมาถามโสไม่รู้เรื่องอ้าวเด็กสุดแล้วกันเดี๋ยวจะมอบเดี๋ยวจะให้รับรหัสจากไอ้ประตูยามนะใช่ป่ะครับมอบรหัสครับฟังนะครับก่อนเข้าค่ายของเรานะครับจะมียามเฝ้าแล้วเขาจะถามรหัสเราถ้าเขาถามว่าชินจังให้เราตอบว่ามาแล้วครับแบบแบ๊วๆสองดูตัวอย่างนะชินจังมาแล้วครับโอ้ยเสียงดังๆแล้วลากยาวๆนะครับชินจังมาแล้วครับยังไม่ดังเลยเสียงยังไม่ดังมันจะผ่านไหมเนี่ยไปดังวันนี้ดังวันนี้ชินจังมาแล้วครับทำดีมันก็ทำได้ก็วันนี้พร้อมทำทุกภารกิจฮะวันนี้ใจพร้อมแล้วก็กายพร้อมมากเลยฮะอยากจะให้ทุกคนดูแบบสนุกฮะเฮ้ยดูไม่ได้ไงเฮ้ยทั้งหมดมอบไหนเฮ้ยดูนี่เนี่ยนักเรียนนักครูเป็นอันตรายทำไงเนี่ยเอาไปเลยครับเอาไปยินดีต้อนรับครับสู่ค่ายพักของชินจังครับหน่วยรบพิเศษชินจังยินดีต้อนรับทุกคนนะครับหยุดหน้าไปไหนครับครับสัญญาณเรื่องครับน้องหนึ่งชินจังมาแล้วครับวิ่งไปดิมาไปครับจะรีบนอนครับมาดิแถวแถวเว้ยมอบไปแล้วมอบดิมอบแห่ไปครับแห่ไปเห็นไหมแล้วเพื่อนขึ้นไปนี่นอนไงระวังกิ้งครับไปนั่งเฮ้ยนั่งลุกไม่ขึ้นค่ายนี้ขอต้อนรับทหารใหม่ที่นายสำหรับค่ายนี้มีชื่อว่าหน่วยลาดตระเวนชินจังงานเอกลักษณ์ของเราคือชินจังคงไม่ต้องบอกแล้วรอกันซะเต็มแล้วเพราะงั้นที่นี่คือจุดพักเดี๋ยวเราจะมีการรับประทานอาหารกันที่นี่เมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็จะทำการฝึกในการลาดตระเวนระยะไกลเพื่อไปตีค่ายต่อไปเพราะงั้นต้องอาศัยพวกน้องๆเลือดใหม่ช่วยในการลาดตระเวนแต่ก่อนไปต้องกินให้แข็งแรงก่อนในการปะทะก็จะมีการบาดเจ็บเราก็จะสอนการนำพาผู้บาดเจ็บไปแล้วหลังเราจะไม่มีการทิ้งกันก่อนอื่นกินข้าวก่อนไม่ต้องพูดวางทำเพลงทั้งหมดฟุกแม้จะถูกต้านทานอย่างหนักเฮ้ยเสียงเบาแม้จะถูกต้านทานอย่างหนักจากศัตรูที่โหดเหี้ยมก็มิอาจทำให้ทหารหน่วยนี้ย่อท้อแต่อย่างใดไม่เพราะเรายึดเสมอว่าภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดแม้ชีวิตเรากินเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อชาติ
เชิญรับประทานผมก็ครับหมดปังเสียงดังเสียงดังเสียงดังเลิกกินเอาถาดไปเก็บเอาถาดกลับไปนั่นน่ะเอาหม้อเปล่าก็เมนูนี้รังสรรค์โดยพี่ๆทหารนะครับผมให้5ดาวเต็มร้อยเอาไปก็ไปหากินเอาเองเดี๋ยวกินด้วยกันเมื่อกี้ไม่อิ่มเห็นอยู่ไม่อิ่มนะไม่อิ่มไหมครับแอบกินนะไม่อิ่มอะไรอยากกินหมดเลยก็เนื่องจากอาหารที่พี่ๆนาวทำนะครับอร่อยเกินไปนะฮะเราก็เลยจะต้องมากินเพิ่มนะฮะเบทาโกอร่อยกว่าได้ข่าวมาเฮ้ยกินอะไรอ่ะกินด้วยดิเออพี่ผมว่าข้าวอย่างเดียวไม่พอผมว่าต้องเติมอะไรที่มันมีโปรตีนแล้วก็ช่วยสมสร้างกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็อยู่ท้องเช่นนักกาซอยจากมาไปคนละขวดรีบเลยโดนล่อแล้วนี่ว่าวันนี้อีกยาวอัดไปเลยขวดเดียวไม่พอด้วยที่จะเอากินกี่ขวดมีเท่าไหร่เอามาเหอะลังนึงไปเพราะงานนี้เลยไม่รู้จะได้กินข้าวอีกทีกี่โมงโหพี่อันเนี้ยช่วยได้อยู่ท้องแบบเย็นๆเดี๋ยวผมขอเติมพลังเยอะๆเลยจัดไปครับอยู่ดีๆไมเคิลกับปิงก็ถูกข้าศึกโจมตีจนต้องหนีเข้าป่าไป2คนไปดูกันว่างานนี้ข้าศึกจะโจมตีแบบเบาหรือโจมตีแบบหนักผมกดเขาให้ทำอะไรเขาให้ผมเอาเนี่ยไปขุดแล้วก็ขุดกบเข้าไปแล้วผมต้องเป็นแล้วเขาให้ท็อปเทนบัดดี้ผมอะแบบว่าไปขุดให้แบบดูแลผมไปดูแลผมอีกทีเขาเรียกครับผมเอาขวดมาครับใช้เป็นเปล่าขวดที่นี่ฮะจะใช้ยังไงงอกแกงเนี่ยตั้งเป็นจอบเนี่ยตับเนี่ยตับได้เออขุดให้ลึกถึง2นึงนะจริงเหรอแล้วใช้อะไรเช็ดครับผมถ้าไอ้นักเรียนเอามือมาที่เช็ดตูดโอเคครับอันนี้ขุดหลุมเอาไม้เนี่ยอันนี้หวีเป๋ข้างก่อนหวีเป๋เสร็จปุ๊บเอาไม้ไปให้ไปเดี๋ยวนักเรียนไม่มีอุปกรณ์เข้าน้ําเอาไปเชิญตามสบายไกลๆผู้ไกลคนหน่อยครับผมด้วยนะได้ครับมาแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดูสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเราเข้าน้ำมาครับผมคืออย่างนี้คือผมมันนั่งจ้องหน้าพี่ปิงนี่แหละ เราค่อนข้างซีกันเลยเมื่อสักครู่ค่อนข้างซีกันแต่เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลยครับสุดยอดนะครับผมต่อไปเป็นเกี่ยวกับการลาดตระเวนการลาดตระเวนมีถ้าเอาตามตำราคือมีสองแบบคือหาข่าวกับการลบแต่นี้เรามาแค่ห่วงเวลาสั้นๆก็จะเป็นการลาดตระเวนลาดตระเวนหาข่าวก่อนการออกลาดตระเวนทุกครั้งเราจะต้องจัดความรับผิดชอบซ้ายหรือขวาซึ่งเดี๋ยวเรียงแถวเมื่อไหร่จะให้นับ1 2 1 2ไปเรื่อยๆ1 1ให้ไปทางขวา2ให้ทางซ้ายคือถ้ามีเหตุการณ์ปะทะหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะแยกไปทางซ้ายหรือขวาแล้วก็เอาปืนดูแลพื้นที่ที่เรารับผิดชอบเดี๋ยวเราจะต้องก่อนเราจะไปเราต้องทำการพังหน้าแบบนี้เหรอครับคล้าย
2ไปถึงหลังนับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2หมายเลข1ให้รับผิดชอบฝั่งซ้ายหมายเลข2ให้รับผิดชอบฝั่งขวาเมื่อมีการบอกว่าปะทะข้าศึกนะทุกคนต้องรีบหมอบกับพื้นแล้วก็เล็งปืนไปทางซ้ายหรือขวาตามที่กำหนดไว้เอาลองเดินมาปะทะข้าศึกถ้าได้ยินสัญญาณนี้จากคนนำทางก็คือให้หยุดโอ้หยุดนะก็การหยุดก็คือนั่งนั่งคุกเข่าครับผมรอคอยคำสั่งก็รับผิดชอบตามทิศทางที่กำหนดหยุดทำท่าแล้วส่งต่ออันนี้คือการคำสั่งว่าหยุดคอยเพื่อตรวจเช็คนะพื้นที่ที่ว่าเราอันตรายถ้าเห็นว่าปลอดภัยคนแรกดูแล้วส่งต่อโอเคโบกไปข้างหน้าพื้นที่ต่อกูขอบัตรนี้ใหม่ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้สองเข้าไปลึกยกขึ้นเดี๋ยวลึกขยับนิดนึงขยับไปทีนึงน่าสุดทิ้งกดดันเฮ้ยบอกเอาขึ้นที่ไปไปข้างหลังว่าพี่เขาจะกดดันแล้วตายตรงนี้เลยยิงหนูเลยฮะในระหว่างที่หนุ่มๆทั้ง12คนกำลังเดินทางลาดตระเวนอยู่นั้นพี่ๆเหล่าครูฝึกก็ได้เตรียมภารกิจเพื่อทดสอบการเอาตัวรอดของหนุ่มๆทั้ง12คนไปดูกันว่างานนี้จะมีใครที่สามารถเอาตัวรอดไปได้บ้างมี6คนนะครับได้รับบาดเจ็บ6คนทีนี้ภารกิจต่อไปนะครับพาคู่บัดดี้แบกคู่บัดดี้นะครับเดินผ่านพื้นที่อันตรายนะครับพื้นที่อันตรายอาจจะไปวิธีไหนก็ได้ครับอยากไปวิธีไหนก็ได้ทั้งหมดลุกแบกคู่บัดดี้ตัวเองนะครับแบกคู่บัดดี้ตัวเองต้องฟังนะครับต่อไปเป็นสายระเบิดนะครับทดสอบกำลังใจนะครับผมจะมาเซฟตี้บีฟต่อไปนะครับระเบิดจะมีอยู่2ทิศที่จะใช้นะครับ1 M67 นะครับเป็นรอขอทำเป็นระเบิดจริงนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ถอดแล้วก็ถือเราจะทำการปาระเบิดจริงๆนะครับอีกตัวนึงเบิร์ด TNT เดี๋ยวจะมีครูเป็นคนกำกับเกมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถึงมาร์คสีส้มให้มาส่งไว้ให้ครูครูจะทำการโยนไปตำบลที่ปลอดภัยทุกคนรับทราบทราบทั้งหมดลุก
ขอบคุณครับเดี๋ยวเสริมมาเถอะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งแถวตรงลานนะครับตรงลานแล้วจะให้ตอนเลี้ยงหนึ่งนะครับโดยนะครับครูจะจุดระเบิดให้พวกเรานะครับคนแรกนะครับวิ่งหรือระเบิดข้อห้ามหนึ่งห้ามระเบิดหลุดมือโดยเด็ดขาดนะสองแขนขวาที่ถือต้องตึงนะครับต้องตึงในการวิ่งนะต้องตึงในไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวหลุดนะครับสามห้ามปลายนะครับปลายที่จุดระเบิดชนวนนะครับหรือทามฟิลนะลากไปกับเพื่อนให้เราถือให้ลอยลักษณะนี้นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งไปที่ธงแดงนะครับวิ่งอ้อมไปเลยนะครับซึ่งมีเวลาไม่มากนะครับพอคนแรกนะครับวิ่งมาคนแรกอ้อมธงเรียบร้อยแล้วเอามาให้เพื่อนคนที่สองเสร็จปั๊บคนแรกก็วิ่งไปต่อท้ายเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับครับโอเคเดินลงไป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 ดูสายด้วยดูสายด้วยดูสายด้วยดูเป็นไปไประเบิดที่ผมถอดอะไรครับสารกันสะพายแล้วครับผมจะหยุดผมจะส่งให้คนแรกนะครับครับตึงประมาณนี้นะครับจะให้ถือคนละ3วินาทีดีไหมโอ้โหพอได้ตื่นเต้นโอเคไหมแล้วก็ส่งให้เพื่อนต่อเดี๋ยวจะให้หน้ากระดานดีกว่านะทั้งหมดสนับมั่นใจหรอมากต่อไปปล่อยได้จะปล่อย
มาเร็วมานี่ก่อนไปไหนเออพัฒนาบนมั่นใจครับจับดีๆนะเออพัฒนาบนมั่นใจครับที่ตักพายวางไว้ที่หน้าขาตัวเองเอามือค้ำลงไปเอามือไว้ดันพื้นสามสี่หนึ่งสองอัพ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 นั่งยองยองเข่านั่งไปคุกเข่าถอยมาดิมายืนเลยขยับเลยไกลยังไกลแล้วครับมีใครไม่ไหวไหม
สบายครับไป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 ในที่สุดหนุ่มๆก็ได้เจอกับทะเลสมใจแต่รับรองว่าคงไม่ใช่การเล่นน้ำทะเลแบบธรรมดาอย่างแน่นอนที่พี่เราครูฝึกจะเตรียมภารกิจริมทะเลอะไรไว้บ้างอีพีต่อไปห้ามพลาดWe'll be right back.